ราขายเนี่ยก็เฉพาะดอก350บาทแล้วก็จะบรรจุกล่องหรือให้แพ็คเกจจิ้งยังไงก็แล้วแต่ราคาเก็บได้ลักษณะพิเศษก็คือเก็บได้ในอุณหภูมิปกติเลยค่ะแล้วก็มันเป็นดอกไม้ที่ทานได้อย่างถ้าสมมุติว่าเราซื้อดอกไม้สำหรับวาเลนไทน์แต่เป็นดอกจริงเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูง 2-3 วันดอกมันก็เหี่ยวไปละก็เลยคิดว่าถ้าเป็นดอกกุหลาบจากช็อกโกแลตมันก็สามารถเก็บไว้ได้ถ้าเราไม่ทานก็เก็บได้เป็นปีแล้วตอนนี้คือเราเริ่มทำขายแล้วใช่ไหมครับผมก็เริ่มรับออเดอร์แล้วค่ะก็มีส่งไปให้คนที่สั่งบ้างแล้วเพราะว่าเขาต้องการเพื่อความชัวร์ขอให้ได้ก่อนวันวาเลนไทน์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว mm-hmm. บางคนเราโพสต์ไปใน Facebook mm-hmm. เขาเห็นปุ๊บเขาก็ขอสั่งไปล่วงหน้าเพื่อที่ mm-hmm. ก็จะบอกสเปคมาว่าชอบสีไหนตกแต่งแบบไหนกล่องสีอะไร mm-hmm. แล้วทางเราก็จะส่งให้ตอนใกล้ๆวาเลนไทน์เราพิเศษของเรามันมีความเหมือนกุหลาบมันก็เรียนแบบธรรมชาตินะคะมันก็เหมือนทั้งกลีบแล้วก็ลายของดอกมันก็จะอยู่แล้วก็สีเขาสามารถเลือกไ